เดี๋ยวสุดท้ายระหว่างการเตรียมพยานหาพยานหลักฐานออกหมายเรียกทั้งคู่มาสอบปากคำว่าเกิดเหตุเป็นยังไงส่วนกรณีที่คนที่มีการปรากฏในคลิปและพูดจาพาดพิงถึงใครก็ว่ากันเป็นข้อหาหนึ่งเรียกเข้ามาคุยพยานหลักฐานก็ว่ากันครับก็ยานที่พูดมาสูงเข้าไปไม่ได้ได้ครับทำงานปกติได้ได้ได้เป็นปกติได้นะวัตถุประสงค์ของเราครับแป๊บนึงครับได้ผมมาไม่ชอบยังไงได้ได้จบได้ได้สักครู่นะได้อะไรพี่ทางมะขาวจะทำอย่างไรถ้าเป็นนี่ครับนุ่มน้อยที่คนที่เหยียดหยามประเทศไทยดูถูกคนไทยด้วยกันถ้าไม่พอใจหรือไม่ชอบใจในประเทศไทยให้ออกไปเลยไม่ต้องมาอยู่ไม่ต้องพูดภาษาไทยผมไม่ชอบผมพูดในฐานะคนไทยทุกคนที่ไม่รักประเทศไทยไม่พอใจประเทศไทยไม่พอใจออกไปเลยผมจะมาดูหน้ามันแค่นี้แหละครับผมมานั่งรอมันเลยเนี่ยวันเนี้ยขอโทษด้วยจริงๆนะคะแล้วอันนี้ไม่ไหวมันเลยคนหนึ่งมันอ่ะสัตว์ขยะสองคนหยุดไม่หยุดพี่มีอะไรพี่ก็ค่อยคุยกันดิครับเออมึงมีปัญญาซื้อรถกูไหมผมไม่มีปัญญาหรอกพี่เอองั้นมึงก็ไปขอก็มึงก็จ่ายกูสิบอกจอดซื้อไหมไม่มีหรอกครับมีเงินหลีไหมมีเงินแสนกี่เท่าไหร่มีกี่ล้านกูยอมสินนะ1ล้านบาทกูให้มึงดูเลยครับดูกูจะไม่ได้แก้พออย่ากลัวนี่มันอย่าซื้อทุกคนมาอยู่แน่หรอต้องขับกระบะแย่ขับแย่ทุกคันกูจะบอกว่าต้องขับกระบะขับแย่ทุกคันพี่เดี๋ยวพี่ช่วยบอกขยับรถมาไม่กูไม่เคยแคร์คนไทยกูดูคนไทยมาตลอดมึงจำความพูดกลัวไว้พวกคนไทยชั้นต่ำของประเทศผู้หมิ่นทุกคนแม้กระทั่งนายกอันนี้แล้วแต่พี่ครับจะรอประกันไหมไม่รอฉันขับเข้าสู่ฉันเกิดคันชนเลยเท่าไหร่กี่แสนกูจ่ายเองสรุปไม่รอใช่ไหมไม่รอ1ล้านบาทครับผมพี่มีไหมผมไม่มีครับทำไมไม่มีอ่ะเป็นใครก็หาได้
ฉันก็ดูถูกเขาเขาดูถูกผมไหมครับเป็นพี่เลยครับพี่ไม่เป็นไรเดี๋ยวคุณจัดให้มึงอยู่บ้านอะไรอ่ะมีนายดันเฮาอยู่เปล่าแค่5ล้านเองลูกเศรษฐีคุณรู้จักเปล่าขับรถป้ายแดงเด็กแค่นี้เห็นไหมอายุเท่าไหร่เราอ่ะ20 กว่าผม24ผมขับรถป้ายแดงค่ะล้าน2มีทุกอย่างที่คุณไม่มีครับผมพี่ก็ไม่มาควรมาดูถูกผมอย่างเงี้ยครับเออไม่เป็นไรผมดูถูกด้วยความเต็มใจแล้วผมกล้าด้วยส่วนตำรวจฉันไม่แคร์หรอกฉันมีนายตำรวจทุกคนประเทศไทยฉันไม่แคร์ยาซื้อหรอไม่มีครับฮัลโหลฮัลโหลได้ยินไหมมีโจรชนกูอ่ะมันมีโจรมาชนกูเอ้ยอะไรเนี่ยยิบเลือกสัตว์ขยะมึงไม่เรียกประกันกูจะรถเข้าศูนย์กูจะจ่ายค่าการชนกูเองไรไม่เรียกประกันเรียกทำไมแล้วรถกูเธอนั่นแม่นะหยุดอย่าฉันคุยเองอย่ามาจ้องกับชีวิตฉันออกมาจากชีวิตฉันไปทำไมคุณต้องไล่พวกคนไทยด้วยกันอ๋อไม่เป็นไรครับแม่คุณช่วยอะไรได้เงียบเงียบเงียบกันดีดีมึงเงียบเพื่อนเล่นมึงเหรอไอ้ต้นทำไมเขาต้องชี้ผมอย่างนั้นไม่รู้ครับพี่มันถูกไหมคุณด่าผมเราด่ากันมันเรื่องของเราเขาเกี่ยวอะไรด้วยทำไมคนไทยชอบแสกเรื่องชาวบ้านทำไมคนไทยการศึกษาต่ำแล้วมึงเป็นเหี้ยอะไรรถป้ายแดงเนี่ยฉันไม่แคร์หรอกคนไทยอ่ะเธอเรียนต่างประเทศมา10 กว่าปีทำไมต้องทำอะไรคนไทยมันด้อยพัฒนาคุณเองก็เหมือนกันมีหน้าที่เบรกคุณก็เบรกมิเซ่เบรกไม่ใช่การจะไปสารจะไปพวกรถกระบะอย่างคุณเนี่ยเบรกสุดแล้วครับพี่เหรอทำไมไม่ซื้อรถระบบเบรกดี